ลำดับต่อไปขออาราธนาดร.พระมหาตุยาสุทธิยาโนได้กล่าวธรรมีกถานะครับขออาราธนาครับสถานที่นี้เพื่อที่จะได้บำเพ็ญบุญบำเพ็ญกุศลอุทิศแด่คุณแม่เอียดสิริฉายาคุณทีนี้ก็จะเป็นคืนสุดท้ายก่อนที่ได้นำสรีระของคุณแม่ไปทำการชาปนกิจสืบไปการที่มีบุคคลใดบุคคลหนึ่งล้มหายตายจากไปย่อมนำความเสียใจโศกเศร้ามาสู่บุคคลที่รักอันเป็นตามคำแห่งทุกขอริยสัจที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ตรัสไว้ว่าการตั้งรากจากสิ่งเป็นที่รักที่พอใจก็เป็นทุกข์เรียกว่าอริยสัจก็เป็นความจริงแท้ไม่แปรผันเป็นอย่างอื่นพระพุทธเจ้าทรงว่าทุกข์เป็นอย่างไรชาติปิทุกขาความเกิดเป็นทุกข์ชราปิทุกขาความแก่เป็นทุกข์มรณะปิทุกขาความตายเป็นทุกข์เรียกว่าเป็นพระพุทธพจน์ที่ชัดเจนในแง่ของคำวิทยาเรียกว่าเป็นตัวสัจจะที่สูงหรือเรียกว่าเป็นปรมัตถสัจจะสัจจะก็มีสองอย่างสมมุติสัจจะปรมัตถสัจจะสมมุติสัจจะก็คือการสมมุติตำแหน่งต่างๆเกิดมาตามกฎตามเกณฑ์ที่ยอมรับกันกฎนั้นเลิกได้เรียกว่าเป็นกฎเกณฑ์สมมติสัจจะหรือว่าคอนเวนชั่นแนลทรูธส่วนอีกอย่างหนึ่งก็คือปรมัตถสัจจะแอบสูตรทรูธก็คือความจริงแท้ที่ไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้โดยประการใดๆเป็นความจริงที่พ้นไปจากข้อกำหนดของวัฒนธรรมประเพณีแต่เป็นความจริงก็คือความเกิดแก่เกิดตายความตายก็เป็นอีกภาพหนึ่งภาพสุดท้ายที่ถ้าหากเรามองโดยสภาวะธรรมเราก็จะพบไตรลักษณ์อนิจจตาทุกขตาอนัตตาในความมีชีวิตแล้วก็ความแตกสลายไปอนิจจตาก็คือไม่เที่ยงเปลี่ยนแปลงตลอดเราคือเมื่อ101ปีสภาวะที่เรียกสมมุติว่าคุณแม่เกษตรก็ไม่ได้มีปรากฏแต่จากนี้ไปก็ไม่มีปรากฏเราคือเกิดแล้วก็ดับ
ธรรมดาก็คือเผลอเหมือนกับอยู่ตลอดเวลาแต่ว่าเมื่อไม่พิจารณาอย่างลึกซึ้งก็เหมือนกับไปเรื่อยๆไม่เกิดขึ้นแต่ถ้าเราจะพิจารณาความจริงมันก็อยู่ที่ลมหายใจลมหายใจเข้าลมหายใจออกหนึ่งครั้งชีวิตของเราเป็นขนาดเดียวหายใจเข้าแล้วก็หายใจออกที่เหลือก็คือเป็นการสืบต่อสืบทอดเหมือนหลอดไฟฟ้านีออนความจริงมันเกิดดับอยู่ตลอดเวลาแต่อาศัยความสืบทอดและต่อเนื่องดูประหนึ่งว่าไม่มีการเกิดดับใดๆมีแต่เกิดสถานเดียวแต่ความจริงแล้วมันก็ร้อยเรียงเป็นอนิจจตาทุกขตาอนัตตาซึ่งทั้งสามตัวนี้ก็เป็นหนึ่งเองไม่สามารถที่จะแยกขาดโดยตัวสภาวะตัวอนิจจตาก็คือตัวไม่เที่ยงหรือตัวความเปลี่ยนแปลงจะเป็นพลังขับเคลื่อนที่เคลื่อนไปสู่ทุกขังคือทนได้ยากหากเรามองถึงกระแสทางชีวิตตั้งแต่เริ่มปฏิสนธิก็จะมีอนิจจังทุกขังอนัตตาเมื่ออนิจจังขับเคลื่อนทุกขังก็ทนอยู่ไม่ได้สุดท้ายความยืดหยุ่นก็คือตัวอนัตตาที่เปิดโอกาสให้อนิจจตาทำงานต่อไปทุกขตาทนไม่ได้แล้วอนัตตาก็เปิดช่องว่างไปอีกอันนี้ก็ดูสามตัวใหญ่ก็จะทำงานกับชีวิตกับสรรพสิ่งกับธรรมชาติกับเรื่องเป็นทิศทางเดียวกันคือเป็นอนิจจตาทุกขตาอนัตตาที่พระพุทธองค์ได้จัดให้พระพุทธบริษัทได้ระลึกถึงคิดถึงว่าสัพเพสังขาราอนิจจาสัพเพสังขาราทุกขาสัพเพธรรมาอนิจจิยัตถาปัญญายัตถตติอัตถนิพพิทติทุกเขเอสามะโควิสุทธิยาเมื่อใดทุกคนเห็นเรื่องปัญญาว่าสังขารทั้งหลายไม่เที่ยงสังขารทั้งหลายเป็นทุกข์ธรรมทั้งปวงเป็นอนัตตาซึ่งหมายถึงว่าหาตัวตนไม่ได้ในความหมายนั้นตัวตนไม่ได้ก็หมายถึงว่ามันเกิดจากการผสมจากตัวสังขารนั่นเองเขาหาตัวตนไม่ได้เพราะมันเป็นองค์ประกอบเป็นสังขารจึงไม่มีตรงไหนที่เป็นตัวเดิมเป็นตัวตนที่แท้จริงดังนั้นเป็นอนิจจตาทุกขตาอนัตตาหากคิดถึงหลวงพ่อพุทธทาสที่ทำให้คนคว้าไว้ถึง9ตาอย่างน่าสนใจ9ตาที่จะตอบโจทย์สรรพสิ่งทั้งมนุษย์ทั้งชีวิตและธรรมชาติทั้งปวงนั่นก็คืออนิจจตาทุกขตาอนัตตาสามตาแรกชุดแรกก็ถือว่าเป็นหลักใหญ่เป็นธรรมะที่เป็นอมตะที่พระองค์ตรัสว่าตถาคตจะเกิดก็ตามไม่เกิดก็ตามอนิจจตาทุกขตาอนัตตามีอยู่แล้วนั่นก็สามตาแน่ต่อไปก็คือธรรมะอุตตาธรรมะนิยามตาธรรมะอุตตาธรรมะนิยามตาอิทัพปัตยตาสุญญตาธรรมะอุตตาก็คือดำรงอยู่เช่นก็คือดำรงอยู่แห่งความเป็นอนิจจตาทุกขตาอนัตตาซึ่งไม่มีใคร
สามารถที่จะเลี่ยงไปได้ธรรมนิยามันดาก็คือการที่ภูเขาร้องแต่ละประเทศไม่เหมือนกันในประเทศที่หนาวก็มีภูเขาวนล้อมในประเทศที่มีความชื้นชื้นเย็นร้อนภูเขาก็ดอกมีแล้วภูเขาก็เขียนชะอุ่มมีป่าในขณะเดียวกันหน้าตาคนก็แตกต่างกันเรียกว่าธรรมะวิญญาณต่างก็คือธรรมะวิญญาณมาเช่นนั้นที่เราพูดภาษาบ้านว่าพระธรรมสร้างก็คือพระธรรมวิญญาณก็คือกำลังชีวิตของแต่ละคนที่เราเรียกว่าดวงหรืออะไรก็ตามแต่จริงๆนั้นพระธรรมเป็นผู้กำหนดกำหนดให้ดีว่าก็มาจากพระธรรมหรือว่ารู้สึกที่แย่เปลี่ยนไม่ได้ก็มาเป็นธรรมะวิญญาณการกำหนดมาแล้วในหลายเรื่องดินฟ้าอากาศพืชพันธุ์ต่างๆสีสันของผลไม้สีสันดอกไม้สีสันต้นไม้เริ่มมาจากธรรมะวิญญาณตาเรื่องธรรมะนี้ทีนี้ตัวธรรมะตัวนี้ก็หมายถึงว่าเหตุปัจจัยเหตุปัจจัยที่เราสร้างเหตุปัจจัยเป็นตัวกำหนดให้เป็นเช่นนั้นเช่นนั้นนั่นเองต้องถูกจัดการมันแยกกรรมเป็นตัวแยกกรรมเป็นตัวเองก็จะมามีเหตุปัจจัยให้เป็นอย่างนี้อย่างไม่เป็นอย่างอื่นถ้าก็มองผ่านสิ่งที่เรียกว่าธรรมะนิยามเราก็จะทำให้เราเข้าใจเพิ่มขึ้นซึ่งไม่เป็นไปตามแรงกระทำหรือพวกเราหรือไม่เป็นไปตามนโยบายของรัฐบาลหรือไม่เป็นไปตามนโยบายของใครเพราะธรรมะได้นิยามไปแล้วอย่างก็เป็นว่ากำหนดกำหนดเส้นทางของแต่ละคนที่แตกต่างกันการเข้าใจธรรมนิยามทำให้เราเข้าใจอภัยและเมตตาบางคราวเราไม่โกรธใครคนใดคนหนึ่งทั้งนี้ก็เนื่องจากเห็นแก่ตัวไม่เห็นแก่กระทำแต่ถ้าเราเห็นแก่กระทำกระทำกำหนดไปเรียบร้อยแล้วเรียกว่าธรรมนิยามตาคือการกำหนดแต่ระธรรมก็คือเหตุปัจจัยทั้งต้นไม้ทุกต้นแม่น้ำทุกสายคนทุกคนที่เดินมาล้วนมีเหตุปัจจัยที่แตกต่างกันออกไปที่เรียกกันว่าเป็นธรรมนิยามตาต่อไปอิทัปปัจจยตาอิทัปปัจจยตาหมายถึงการอาศัยกันและกันเกิดขึ้นเป็นที่มาของสุญญตาแต่พระการอธิบายเรื่องอิทัปปัจจยตาโยงไปสู่สุญญตานั้นหลวงพ่อพุทธทาสกับท่านดาลัยลามะอธิบายได้ตรงกันตามเกิดเพราะอิทัปปัจจยตาจึงมีสุญญตาปรากฏนั่นก็หมายความว่าสิ่งที่เราว่าไม่ได้แปลว่าไม่มีอะไรแต่มันว่างจากเอกสารสาระเป็นเพียงมันประกอบกันขึ้นตามเหตุปัจจัยน้ำก็ประกอบจากไฮโดรเจนออกซิเจนดวงอาทิตย์ก็เป็นธาตุหรือว่ามนุษย์เราก็มีธาตุสี่ธาตุดินธาตุน้ำธาตุไฟธาตุลมอาคาสธาตุวิญญาณธาตุหรือว่าธาตุออกแต่ในธาตุออกนี้ก็เรียกว่าสุญญตาชีวิตก็เป็นสุญญตาเพราะว่าถ้าจะจับเอาส่วนใดส่วนหนึ่งมาเป็นสาระเป็นสารก็ไม่ได้มันจึงเป็นตัวสุญญตาแต่ต้องอาศัยอิทัปปัจจยตาคืออาศัยกันและกันเกิดขึ้น ต้องมองแค่รูปก็จะได้แค่ธาตุดินธาตุน้ำธาตุไฟธาตุลมอากาศธาตุแต่เมื่อใส่วิญญาณธาตุเข้าไป
็ยังมีเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณก็คือจิตมโนวิญญาณก็คือฝ่ายนามรูปทวนเป็นอิทัปปัจจยตาแล้วก็มีความเป็นสุญญตาก็คือมันจะต้องมีช่องว่างช่องว่างของจิตก็ต้องมีในเรื่องของจิตพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ตรัสเอาไว้ความคิดเอกัญญาต้องเหมือนหินเมื่อคิดสิ่งหนึ่งแล้วก็ต้องปล่อยสิ่งไปคิดสิ่งหนึ่งต่อไปก็เป็นสภาวะที่เกิดขึ้นถ้าว่าเป็นสูงขึ้นสูงขึ้นสูงขึ้นแล้วใช้ภาษาคอมพิวเตอร์ไปเรื่อยๆจะต้องว่างเป็นสุญญตาก่อนถ้าจึงจะเกิดหนึ่งหนึ่งก็สูงต่อไปก็สลับกันไปชีวิตก็จะเหมือนกันหากมองอีกทีก็จะมีความเป็นสุญญตาอยู่ตลอดไปต่อไปก็ว่าเป็นสุญญตาเขาก็จะกลายเป็นตาตาคือมันจะเป็นอย่างนั้นมันเป็นเช่นนั้นจะหนีความเป็นเช่นนั้นไม่พ้นในพระไตรปิฎกที่พูดถึงตาตาคือการรวบยอดรวบแต่ว่ามันจะต้องเป็นอย่างนั้นคือไม่เปลี่ยนเป็นอย่างอื่นแล้วจะโยงไปอีกตาตาก็คืออริยสัจสี่การเห็นพระไตรปิฎกชัดที่หลวงพ่อพระเจ้าตาท่านนัดขึ้นมาพูดตา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 ที่เป็นเช่นนั้นก็คือหมายความว่ารวมตัวอริยสัจเอาไว้ในตาตาตาอัตมยตาก็คือตาสุดท้ายที่เรียกว่าเมื่อมองเห็นความเป็นจริงจากที่พวกสัตว์ว่าอัตตินิพพานติพวกเอสัมมาโพธิสุติยาก็คือเมื่อเห็นว่ามันเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาวนเวียนอยู่เช่นนั้นไม่ได้เป็นอย่างอื่นเลยเมื่อเห็นแล้วก็เหนื่อยหน่ายในทุกเพราะเหนื่อยหน่ายในทุกแต่งานที่มันวนเวียนเช่นนั้นก็กลายเป็นทางแห่งความบริสุทธิ์ตามที่พระพุทธองค์ได้ทรงกล่าวไว้เพราะฉะนั้นการที่เราได้มางานศพโบราณได้กล่าวไว้ว่าเพื่อที่จะได้เกิดสามัคคีธรรมญาติโยมทั้งหลายก็จะได้สามัคคีกันเรียกว่าร่วมมือร่วมแรงร่วมเสริมให้กำลังใจให้เกียรติมาช่วยแบ่งทุกข์จนถึงดับทุกข์ก็เปลี่ยนจิตจากความเศร้าโศกเสียใจให้กลายเป็นจิตที่ปีติปราโมทย์เพราะเห็นความดีที่บุคคลระลึกถึงคุณแม่ระลึกถึงตระกูลของตนที่ได้สร้างความดีมานานคุณแม่อายุ100ปีก็มีโอกาสได้สร้างความดีอย่างยั่งยืนและยาวนานเมื่อจะต้องเดินทางจากโลกนี้ไปก็มีผู้มาไว้อาลัยมีผู้รักและก็ผู้คิดถึงเป็นจำนวนมากเมื่อจิตได้เห็นคลื่นมหาชนมาร่วมงานเช่นนี้ก็เปลี่ยนจิตจากความทุกข์เศร้าโศกให้กลายเป็นปีติแต่ได้ว่าถ้าความรักส่วนโสยาติธรรมโมจะอายังริพัทสิโตก็คือหมายความว่าแสดงญาติธรรมมนุษย์ทุกคนจะมีญาติทางบ้านและญาติสายเลือดที่คลานตามกันมาใช้นามสกุลเดียวกันแต่ว่าจะเป็นญาติโดยธรรมเห็นความดีของกันและกันแล้วมาสนิทกันพระพุทธองค์ตรัสว่าวิสาสะปรมาญาติแต่ความเป็นความมีความสนิทสนมเป็นญาติจากนี้ที่จะสนิทที่สุดก็ต้องมีเมตตาอีกกันนะแต่ถ้าเป็นสายเลือดเดียวกันเอกขาดความกรุณาก็จะเป็นไปตามความที่ว่าไม่ใช่ชาติไม่ใช่เชื้อก็มีความเกื้อเฟื้อก็เหมือนเนื้ออัตมานั่นคือมีเมตตาแม้เป็นชาติเป็นเชื้อถ้าขาดความเกื้อเฟื้อก็เหมือนเนื้อในปากปากจะสามารถขบกันทำลายกันได้เพราะฉะนั้นอาศัยความเมตตาความเข้าใจส
สภาวะที่เป็นจริงก็เลยมาผูกพันถึงญาติถึงมิตรส่งเสริมความดีงามกระแสความดีเหล่านี้แต่ว่าเชื่อมโยงเข้าหากันจนทุกคนได้รับรังสีแห่งความดีนี้โดยทั่วกันได้มาบูชาผู้ร่วมรับไปแล้วก็คือด้วยความเคารพและลูกหลานก็ทำการบูชาอย่างยิ่งเพื่อคุณแม่เพื่อคุณย่าเพื่อคุณยายเพื่อคุณป้าในหลายสถานะที่หมายถึงมีความรักความภาวนานอกจากนี้ก็ยังได้บำรุงพระศาสนาด้วยมนต์พระสงฆ์จากวัดต่างๆมาเพื่อถวายทานธรรมถวายทานแก่พระภิกษุที่ทำการสืบทอดอายุพระพุทธศาสนาให้ยั่งยืนสืบไปนั้นการกล่าวความมีคาถาเพื่อลึกถึงแม่เกียรติสิริฉายาคุณซึ่งท่านเป็นอาจารย์ใหญ่เพราะว่าฝ่ายโลกถ้าเราพอบสดให้กับโรงเรียนแพทย์เขาเรียกว่าอาจารย์ใหญ่ฝ่ายกายจะได้ศึกษาเกี่ยวกับเรื่องโครงสร้างเกี่ยวกับเรื่องของสิ่งที่เรียกว่ากล้ามเนื้อต่างๆอย่างละเอียดแต่ว่าทุกคนที่เราไปงานสอบทุกคนเป็นอาจารย์ใหญ่ทางจิตวิญญาณเมื่อเราไปกราบสอบก็เหมือนมีเสียงรับผ่านสั้นๆบอกว่าเมื่อก่อนเรามีเรือนร่างเหมือนอย่างเจ้าอีกไม่นานเจ้าเหมือนเราต้องเน่าแน่ปวงสังขารเกิดอับสลับแปรตายเที่ยงแท้ผลทับกับผลผิดเราก็ได้ธรรมะได้ขอบคิดได้อนุสติเรื่องในประสูตรที่เรียกว่าผู้คนตายไปก็จะมีการสัมภาษณ์ประเทศคนแก่ให้คนเจ็บให้คนตายไหมเมื่อเห็นแล้วคิดอย่างไรก็คิดว่าวันหนึ่งเราก็จะเดินทางไปสู่จุดนั้นอันนี้ก็คือเรื่องจากผ่านลักษณะของตาต่างๆก็ตามจนกลายเป็นชีวิตที่มีเกิดแล้วก็มีดับเป็นธรรมดาส่วนความนามธรรมในพระธรรมบทหลายเล่มพระพุทธเจ้าก็ตรัสไว้ชัดเจนว่าสิ่งที่จะนำไปสู่ปรโลกก็คือเรื่องของบุญและบาปแต่อันนี้ธรรมะก็เป็นนักหนังสืออ่านก็ประทับใจกล่าวโดยสรุปก็คือว่ามีบุญกับบาปที่จะสามารถนำไปสู่ปรโลกแล้วก็ให้ผลได้ตามนั้นตามการตามเวลานั้นฉะนั้นก็ขออนุโมทนาแต่ประสงค์มหาเถระที่ได้มาร่วมงานเป็นกำลังใจแต่โยมปริศนาชายาคุณและลูกหลานอื่นๆก็อนุโมทนาแต่ญาติโยมได้ทำหน้าที่เป็นญาติธรรมอย่างดีก็ขอให้เราทำจิตสงบและก็น้อมอุทิศส่วนบุญส่วนกุศลที่ได้กระทำมาได้จะกระทำต่อไปแต่คุณแม่เอียนสิริชายาเป็นการนึกในใจอย่างที่สุดว่าหากท่านมีความทุกข์จบพ้นจากทุกข์หากมีความสุขแล้วได้มีความสุขสงบเย็นในสัมปริยภพทั้งนั้นเราจะทำสมาธิจิตเพื่อระลึกถึงท่านประมาณ1 นาทีThank you.
ก็ขอทำไปโดยพอให้ท่านสาธุชนที่ได้มาร่วมกันทำกิจกรรมมหากุศลนี้จงเจริญไปด้วยอายุวรรณะสุขะบาละให้มีชีวิตสงบเย็นเป็นประโยชน์สืบไปทุกท่านทุกคนเอ่ยเจ้าภาพต้องขอขอบพระคุณดร.พระมหาปัญญาสุทธิยาโนเป็นอย่างสูงเมื่อกี้ที่ได้มีเมตตาธรรมกล่าวทวีธรรมซึ่งเป็นประโยชน์ต่อสังคมทุกท่านนะครับ